สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่เขาตะเกียบนะครับจากบิ๊กวิงหัวหินนะครับฮอนด้าบิ๊กวิงหัวหินก็อยู่ติดกับสนามบินเลยสนามบินมานะนิดๆคงไม่ถึง1กิโลครับสนามบินไปทางโน้นนะครับเห็นไหมแล้วก็อีกฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลหัวหินครับโรงพยาบาลหัวหินอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบิ๊กวิงนี่มีระบบรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยมครับมีตำรวจทุกๆ50เมตรนะครับนี่วัดไกลกังวลจะมีตำรวจครับที่นี่โรงเรียนไกลกังวลนะครับป่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มาวนที่โรงเรียนไกลกังวลThank you.
จากพระราชวังไกลกังวลนะครับจะไปเขาตะเกียบมาดูว่าในช่วงโควิดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมามากมายแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะครับเที่ยวกันพอสมควรเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพหัวหิน455เห็นไหมครับป้ายโฆษณาก็จะว่างดีอย่างมีรถตำรวจนำครับThank you.
ถึงมาร์เก็ตวิลเลจโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินนะครับคือห้างบูพอร์ตหัวหินนะครับนี่นะครับบูพอร์ตคนก็จะน้อยนิดนึงวันนี้เราก็จะไปที่เขาตะเกียบนะครับใกล้จะถึงแล้วบริเวณจุดทางแยกที่จะไปประจวบตรงหน้าเนี่ยนะครับถ้าขึ้นสะพานข้ามแยกไปก็จะไปประจวบคีรีขันธ์ถ้าตรงไปเรียบๆไปก็คือเขาตะเกียบด้านขวามือเกือบถึงแล้วครับเป็นวัดหนองแกนี่นะครับวัดหนองแกนะครับมาแล้ววัดหนองแกคือตรงนี้นะครับส่วนเรานั้นตรงไปเขาตะเกียบครับใกล้สถานีรถไฟหนองแกอยู่ใกล้ทางรถไฟเหมือนกันThank you.
ียบหัวหินก็มีทุเรียนมาขายเนี่ยครับทุเรียนเป็นไงเนี่ยออกไปงี้ได้เนาะโรงเรียนก็มีขาย2โล50นี่คือหมู่บ้านเขาตะเกียบอีก1กิโลเมตรนี่นะครับเขาตะเกียบถ้าจะเดินขึ้นไปก็คือต้องมาทางนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่เราจะเอารถขึ้นไปเราต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งเนี่ยครับเวลาขึ้นไอ้มาริมนี้เดี๋ยวก็หงายลงไปน่ะไม่นั่งคนมาอ่ะงั้นขยับเก้าอี้ซะเนี่ยที่นี่เลยพี่ครับเข้าผิดนะครับ
วลาจะขึ้นไปข้างบนต้องไปอีกทางหนึ่งนะครับที่พักสายตรวจตำบลหนองแก่ที่นี่ก็คือตำบลหนองแก่อีกอันนี้คือวัดเขาลั่นทมนะครับเขาตะเกียบอยู่ข้างบนนะครับถ้าจะขึ้นต้องขึ้นทางนี้นะครับคือเอารถขึ้นไปขึ้นทางนี้นะครับก็จะมีชาวประมงมีอาหารทะเลนะครับอยากเขาตะเกียบก็เป็นเขาคู่นะครับตะเกียบก็คือตะเกียบต้องเป็นคู่ก็จะมีภูเขาสองลูกเรียกว่าเขาตระเกียบซื้ออาหารทะเลก็ซื้อที่นี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับเราไม่จอดคุยกับใครอยู่แล้ว ก็คนน้อยมากครับถ้ามาเที่ยวก็สบายไม่มีคนนะครับทางขึ้นก็ไม่ยากครับนี่นะครับถ้ารถใหญ่ก็ต้องว่าเสียวครับถ้าผมเคยเอา 500X มาก็เสียวเหมือนกันครับแต่นี้มัน NC ครับสบายสบายขึ้นง่ายมากครับนี่นะครับครับค่อยๆมาไม่มีดับครับง่ายปิดทองเลี้ยวซ้ายถ้าขึ้นไปเลี้ยวขวาเราก็ไปดูที่ลิงเยอะครับที่นี่ดูลิงไปก่อนนะครับระหว่างเพื่อน
ลิงนะครับเวลาขึ้นก็ค่อยๆขึ้นมาครับวิวก็จะสวยครับเห็นไหมครับเห็นชายหาดหัวหินนี่ครับค่อยๆขึ้นไปไม่ยากครับรถ NC 750จะขึ้นสบายมากค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่นะครับไม่ยากครับก็มาตรงนี้อีกวาระหนึ่งก็จะเงียบๆหน่อยนะครับนี่ก็ต้องระวังแห้งเจียตัวน้อยครับตัวแห้งเจียนี่มันจะร้ายนิดหนึ่งนะครับก็เวลาท่านถืออะไรอยู่มันจะมาแย่งครับง่ายนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เก็บต้องเก็บไว้ในกล่องครับถ้างั้นมันเอาไปหมดครับที่นี่แหละครับเขาตะเกียบเขาตะเกียบก็จะมีลิงไม่แพ้สารพระการลพบุรีหรือเขาวังมีพอๆกันนะครับ
แล้วก็ความร้ายกาจก็พอๆกันนะครับเพราะท่านถืออะไรอยู่เนี่ยมันจะมาแย่งครับนี่ครับเยอะมากทะเลก็สวยครับตรงนี้ก็วิวดีครับส่วนช่างภาพนั้นก็ควรจะขึ้นไปข้างบนยอดเขาแล้วก็ถ่ายรูปลงมานะครับก็จะสวยเป็นพิเศษครับส่วนเรานี่ขี้เกียจขึ้นไปครับมันต้องเดินครับรถก็ขึ้นมาได้แค่นี้นะครับต้องเดินอย่างเดียวครับขึ้นไปข้างบนนะเดินนะครับ